ต้องเอานับคืนหรือไม่ก็น็อกไปเลยครับฮุกซ้ายฮุกขวาซุปเปอร์บอลยับไปครับหมัดขวาแทงซ้ายครับเพียงนับแรกครับแล้วดูครับวินาทีทองมาซ้ายเข้าซ้ายเต็มปลายคางครับหลิวแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอ7ช็อตน็อกเอาท์ด้วยลูกแทงเข่านะครับแทงเข่าแบบไม่จับครับที่เทพคิกบ็อกซิ่งไทยใช้กันนะครับโดยคลิปที่จะนำมาให้ดูก็มีซุปเปอร์บอลครับสิทธิชัยครับแล้วก็เพชรธนงครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับดูไฟที่7ก่อนเลยครับซุปเปอร์บอลจะเจอเต็งลี่นะครับไฟนี้เป็นไฟที่2ของซุปเปอร์บอลเท่านั้นครับในการโชว์คิกบ็อกซิ่งยังใหม่ครับโดนหมัดล่วงไปครับซุปเปอร์บอลนี่ครับใหม่มากครับครั้งที่2นะครับไม่ทันได้ระวังหมัดกรรมการนับ8ในช่วงต้นยกแรกครับหลังจากนั้นซุปเปอร์บอลก็เดินเบียดแทงเข่าขวาไปครับหมัดขวาไปหมัดซ้ายขวาขยับเข้าไปครับซุปเปอร์บอลแยบไปมาทุกซ้ายและเข่าซ้ายครับมาทุกขวาและเข่าซ้ายมาขวาซ้ายซุปเปอร์บอลหลัวมาเป็นชุดเตะก้านคอไปครับยังไม่ลงครับติงลี่ลากมาหมัดขวาต่อยใกล้ๆครับซุปเปอร์บอลต้องเอานับคืนหรือไม่ก็น็อกไปเลยครับฮุกซ้ายฮุกขวาซุปเปอร์บอลยับไปครับหมัดขวาแทงซ้ายครับยังไงครับติงลี่โดนนับจะไหวหรือไม่ครับติงลี่โดนแทงเต็มชายโครงเลยนะครับชายโครงซี่บนสุดครับก็เป็นซุปเปอร์บอลครับที่ชนะน็อกไปครับแล้วผ่านเข้ารอบไปได้นะครับในศึกกุลุนไฟปี2015ครับดูครับก็สุดยอดจริงๆนะครับข่าวเด็ดข่าวนี้ไฟถัดมาครับซุปเปอร์บอลจะเจอกับเจิงเจ้าอยู่ครับนักชกเจ้าถิ่นครับนักชกจีนอย่างนาเลยครับเจิงเจ้าจูหมัดคู่ขวาไปครับเจิงเตะขาไปหมัดขวาไปซุปเปอร์บอลหมัดขวาไปครับแหลกเลยครับซุปเปอร์บอลช่วงนั้นก็เพิ่งมาอยู่กับบัวขาวใหม่ๆนะครับก็ได้เทคนิคการชกคิกบ็อกซิ่งจากบัวขาวไปมากมายครับขยับเข้าไปครับเข่าซ้ายไปครับซุปเปอร์บอลเรียบร้อยครับไม่ไหวครับโดนนับนะครับเจิงเจ้าอยู่เข่าซ้ายแทงเข้าไปที่ซี่โครงครับแล้วมาดูวินาทีทองกระโดดเข่าลอยไปครับซุปเปอร์บอลไม่โดนครับเดินบี้เข้าไปมาทุกซ้ายยังไม่เข้าครับแยบมาครับเจิงจางอยู่เตะขาไปซุปเปอร์บอลเบียดเข้าไปครับทุกซ้ายไปซุปเปอร์บอลเตะขาไปครับขยับเข้าไปครับอย่างหนาเลยนะครับเจิงจางอยู่แทงซ้ายไปครับแต่ท้องบางครับแทงขวาไปซุปเปอร์บอลแทงซ้ายไปครับเนี่ยแทงอย่างนี้นับได้ครับไม่ได้ขึ้นคอล็อกคอก็แล้วแต่กดแต่ละเวทีด้วยนะครับแทงซ้ายไปครับซุปเปอร์บอลนับแรกครับนับนี้ดูครับจังหวะเดินเข้ามานะครับซุปเปอร์บอลแทงซ้ายไปครับมือซ้ายนี่เกี่ยวคอนะครับแล้วก็เข่าซ้ายตามไปครับไฟถัดมาครับซุปเปอร์บอลจะเจอกับมาร์ตินกาโน่ครับนักชกชาวเช็กนะครับมาดูกันครับไฟนี้เป็นไฟที่2ของวันนับเข่าขวาไปครับซุปเปอร์บอลไฟแรกนี่ชกไปแล้วครับช่วงเช้าชนะนักชกเจ้าถิ่นชาวจีนมาได้ครับโดยการเตะการขอเข่าขวาไปครับซุปเปอร์บอลเบียดเข้าไปครับเข่าขวาไปแทงจึ๊กเข้าไปครับแทงได้แหลมดีจริงๆครับซุปเปอร์บอลหมัดมาครับมาตินเบียดเข้าไปครับหมัดขวาบวกไปครับซุปเปอร์บอลยับไปครับแทงเข่าขวาไปยังไม่ลงครับก็ถ้ามีอาการอ่อนล้าไปก็ธรรมดานะครับเป็นไฟที่2ของวันของทั้งคู่นะครับหมัดขวาไปซุปเปอร์บอลแทงขวาไปอัปคัตไปไม่โดนครับแทงขวาไปครับซุปเปอร์บอลแทงขวาไป2เม็ดนี่เน้นๆครับลากมาเสียบเลยครับซุปเปอร์บอลฮุกซ้ายเข้าขวาลูกนี้ลูกเก่งจริงครับหมัดฮุกซ้ายหมัดขวาไปครับเต็มหน้าครับยังไม่ลงครับแข้งซ้ายมามาตินเบียดเข้าไปครับซุปเปอร์บอลเตะขวาไปครับล้มทั้งยืนครับมาตินหมัดขวาไปซุปเปอร์บอลเดินเบียดเข้ามาครับขยับเข้าไปครับดันออกไปขยับเบียดเข้าไปครับซุปเปอร์บอลบวกเข่ากันไปครับจังหวะนี้เดินบีเข้าไปถีบขวาครับท้องชักบางครับมาตินตัดลำตัวไปซุปเปอร์บอลหมัดและเข่าไปครับเข่าขวาครับเรียบร้อยครับแทงเข้าไปบริเวณปลายคางนะครับลอดกาดไปเนี่ยภาพช้าก็ไม่ไหวครับมาตินดูครับนับแรกครับเตะก้านคอไปล้มทั้งยืนครับเตะฝากาดไปเลยครับซุปเปอร์บอลแล้วก็เข่าขวาครับปิดบัญชีไฟถัดมาครับเป็นสิทธิชัยครับจะเจอกับวามิดฮามิดนะครับหนักชกชาวโมร็อกโกครับอย่างไรครับสิทธิชัยสิทธิชัยมวยซ้ายนะครับก็ทั้งคู่ครับเจอกันมา3ครั้งแล้วหมัดซ้ายไปครับฮุกซ้ายสั้นๆนะครับโดนนับเลยครับวามิดภาคนี้เป็นภาคที่3ของทั้งคู่แล้วนะครับหมัดซ้ายไปสิทธิชัยตัดลำตัวไปก็ก่อนหน้านั้นสิทธิชัยก็ชนะ2ครับแพ้1เบียดเข้าไปครับ
บวกหมัดไม่โดนครับเตะขามาเจอหมัดขวาเตะก้านคอไปครับสิทธิชัยหมัดซ้ายยังไม่เข้าครับบวกหมัดอัปคัตไปครับสิทธิชัยขวางหน้าไว้การก็แยกก่อนครับจังหวะนี้หมัดซ้ายทิ่มไปครับสิทธิชัยหมัดซ้ายแทงซ้ายไปครับเรียบร้อยครับอัดเข่าขวาไปอีกทีนึงครับสิทธิชัยกรรมการต้องยุติการชกนะครับมาดูจังหวะแทงเข่าครับแยบขวานำไปครับเนี่ยแทงซ้ายไปจึกเลยครับจึกเข้าไปนะครับนี่ครับจึกเลยครับมุมนี้ชัดเจนครับไฟถัดมาครับสิทธิชัยเจอกับดีแลนซันวาดอร์นะครับนักชกชาวฝรั่งเศสครับแต่เป็นสไตล์มวยไทยนะครับบวกมาซ้ายครับสิทธิชัยอัปคัตไม่โดนครับเตะขาไปเจอต่อยแล้วเตะของดีแลนครับขยับมายับไปครับเตะขาไปดีแลนเตะขาขึ้นมาครับสิทธิชัยบวกหมัดไปครับแทงซ้ายไปทีนึงครับชกกันในเวทีกอลี่นะครับขยับเข้ามามาซ้ายไปครับแล้วแทงซ้ายไปสิทธิชัยเป็นการป้องกันแชมป์กอลี่ครับมาซ้ายเต็มหน้าครับตัดลำตัวไปสิทธิชัยกระโดดเข่าลอยไปครับขยับเข้ามาเบียดเข้าไปสิทธิชัยตัดลำตัวและเข่าซ้ายครับนี่ลูกเก่งเลยนะครับตอนชกกอลี่แทงซ้ายไปครับลูกนี้ก็น็อกดาวิดคีเรียมาแล้วครับมาซ้ายไปแล้วเตะซ้ายตามเตะขาไปสิทธิชัยเดินบีเข้าไปครับมัดซ้ายครับแทงซ้ายไปยังไงครับงอตัวชักงอก็โดนนับนับจะไหวหรือไม่ครับดีแลนก็ไม่ไหวนะครับเป็นการป้องกันแชมป์สำเร็จของสิทธิชัยครับดูภาพช้าเข่าซ้ายและเข่าขวาตัวงอเลยครับสิทธิชัยก็ไม่ซ้ำครับฝ่ายตัดมาครับซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับจะเจอกับสุยปาซอสครับเตะขวาไปครับซุปเปอร์บอลโชว์กันที่ภูเก็ตออสตาร์ไฟนะครับเตะขวาไปครับและถีบยานไว้ซุปเปอร์บอลเดินเบียดเข้าไปครับเตะซ้ายมาครับลุยเตะขาไปครับและฟันซ้ายครับซูเปอร์บอลและเตะซ้ายตามเป็นการชกมวยไทยนะครับไฟนี้เตะขวาไปครับซูเปอร์บอลถีบกระเด็นไปครับเดินบีเข้าไปครับซูเปอร์บอลเตะขาไปครับขยับเข้าไปครับลุยนี่เป็นชาวโปรตุเกสนะครับเตะขวาไปครับซูเปอร์บอลขยับเบียดเข้าไปครับเตะซ้ายมาเจอเข่าซ้ายของซูเปอร์บอลนะครับเพียงยกที่1เท่านั้นนะครับก็ลงไปกองแล้วครับก็ไม่ไหวนะครับหลุยปาซอสเตะขาเตะขวาไปครับซุปเปอร์บอลแต่ดูจังหวะน็อกครับขยับค่อยๆขยับครับเตะซ้ายมาเจอเข่าซ้ายของซุปเปอร์บอลคืนไปครับเปี้ยงเข้าไปก็ไม่ไหวครับหลุยไฟถัดมาครับเพชรนงเจอกับหลิวเหยียนหนิงนะครับนักชกจีนเจ้าถิ่นนะครับรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศครับขยับเข้าไปเตะขาไปครับเพชรนงเพชรนงก็เป็นเทพคิกบ็อกซิ่งอีกคนนึงครับบวกมาซ้ายไปเพชรนงขยับเบียดเข้าไปครับเตะขามาครับหลิวเบียดเข้าไปมัดซ้ายเข่าซ้ายครับเพชรนงมัดซ้ายเตะขาไปครับเตะก้านคอไปครับเพชรนงเรียบร้อยครับโดนนับแรกนะครับหลิวมีเพียงนับแรกครับแล้วดูครับวินาทีทองมัดซ้ายเข่าซ้ายเต็มปลายคางครับหลิวไม่ไหวครับลูกนี้นี่แทงเก่งมากครับเพชรนงดูครับแทงซ้ายเข้าปลายคางครับก็เพิ่งคว้าแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งมานะครับสำหรับเพชรนงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป